สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองวรรณการเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับก่อนอื่นนะครับท่านใดที่สนใจการประชุมเชิงสัมมนาออนไลน์นะครับซึ่งผมจะจัดขึ้นในเดือนเมษายนนะ64นี้นะครับจัดขึ้นนะครับเพียงครั้งเดียววันเดียวนะครับในวันเสาร์ที่10เมษายน64นี้เวลา 21:00 น. ถึง 4:00 น. นะครับ3ชั่วโมงเศษกับเนื้อหาที่แน่นนะครับกับมุมมองของบรรดากูรูนักวิเคราะห์ต่างชาตินะครับถึง The Crash 2021 Deflation หรือ Inflation นะครับเงินฝืดหรือเงินเฟ้อเราจะมาทิศทางราคาทองคำในปี2021ถึง2023นะซึ่งก็จะมีมุมมองบริการส่วนตัวผมด้วยนะครับท่านใดสนใจนะครับนะก็ทักมาในไลน์ส่วนตัวผมนะครับเสก9599นะซึ่งการประชุมเชิงสัมมนาไลน์นี้มีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยนะท่านใดสนใจต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็ทักเข้ามานะครับแล้วก็การประชุมเชิงสัมมนาไลน์นะครับในเดือนถัดไปคือพฤษภาคมเนี่ยนะผมกำลังคิดอยู่นะครับว่าจะจัดหรือไม่จัดนะแต่ว่าถ้าจัดเนี่ยนะก็ต้องไปครึ่งหลังของพฤษภาคมนะก็จะเว้นจากนะในเดือนเมษายนไปอาจจะเดือนกว่าๆนะเกือบ2เดือนนะหรืออาจจะไม่จัดนะครับข้ามไปในเดือนมิถุนายนเลยก็ว่าอีกทีนึงนะครับคราวนี้นะครับผมจะมาพูดต่อนะถึงคลิปนี้นะซึ่งสืบต่อมาจากมุมมองของคุณเรดาริโอนะครับที่มองเห็นนะตลาดพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยนะกำลังมีปัญหาอยู่เพราะว่าอุปสงค์นะครับนะความต้องการนะของพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยนะดูเหมือนว่ามันจะไม่เพียงพอหรือว่าความต้องการพันธบัตรเนี่ยมันลดลงในขณะที่อุปทานนะหรือพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยมันออกมาเยอะนะเนื่องมาจากว่าทางธนาคารกลางนะรัฐบาลสหรัฐเนี่ยต้องการที่จะสร้างหนี้สินพิมพ์เงินออกมามันปริมาณพันธบัตรก็ออกมาเยอะนะในขณะที่ยิลด์หรือผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยนะถ้าเราหักออกจากเงินเฟ้อเนี่ยเราจะเห็นว่าเรียวยิวของมันอะผลตอบแทนที่แท้จริงมันเป็นติดลบอยู่นะติดลบมากกว่า 1% นะซึ่งก็เป็นตัวที่ทำให้นักลงทุนพันธบัตรเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนกับสูญเสียนะผลตอบแทนคืนอะนะเพราะว่าไปเกิดการรับรองว่าจะได้ผลตอบแทนเป็นลบอะนะหมายถึงว่าเราฝาก100บาทเราจะได้คืนเพียงแค่98บาทนะ95บาทอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นจากคลิปก่อนนะที่พูดถึงว่าเฟดขนาดนี้อยู่บนทาง2แพร่งนะถ้าไม่ปล่อยให้ดอกเบี้ยนะสูงขึ้นมากนะก็ต้องพิมพ์เงินเข้าไปซื้อพันธบัตรเพื่อให้มันกดต่ำลงมานะครับนะแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะมันก็มีผลเสียนะต่อดอลลาร์ได้นะครับนะในการที่จะเข้าไปนะพิมพ์เงินเข้าไปซื้อพันธบัตรนะมันก็จะกดให้ดอลลาร์เนี่ยนะด้อยค่าลงแล้วทำให้เป็นแรงกดดันให้เกิดเงินเฟ้อนะครับวันนี้จะมาคุยต่อนะถึงมุมมองนะโดยทางพิธีกรนะเขาถามคุณเรดาริโอว่าเขาขออนุญาตพูดถึงเรื่องทางสองแพ่งนะของคุณเจอร์โรมพาวเวลอะในขณะนี้นะที่คุณเรดาริโอได้พูดบรรยายมานะว่าเป็นทางสองแพ่งโดยคุณเจอร์โรมพาวเวลเนี่ยได้ปรากฏตัวในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับและโดยพื้นฐานเนี่ยเขาก็ใช้การมองนะมองอย่างหนักไปที่ตลาดหนี้สินตลาดพันธบัตรสหรัฐนะครับมองเข้าไปที่ตานะฮะและพูดว่านะครับเขาจะไม่ทำอะไรที่จะช่วยคุณและพวกเขาก็ไม่ชอบมันอย่างมากนะหมายถึงพวกบรรดานักลงทุนนะก็ไม่ชอบอย่างมากและดังนั้นนะก็ยิลด์หรือผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ10ปีอ่ะมันก็สูงขึ้นต่อไปทางพิธีกรอยากทราบว่ามีณจุดไหนนะที่จะเจ็บปวดมากพอและในและเจ็บปวดในรูปแบบไหนนะที่จะเกิดขึ้นนะครับมันเป็นการตึงตัวนะเงื่อนไขต่างๆทางการเงินจริงๆหรือนะซึ่งเขาหมายความว่านะไอตัวยิลด์เนี่ยมันจะต้องไปต่อนะที่ 2.5 3.5 นะหรือว่า 4% นะอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งนากุลเรดาริโอเนี่ยเขาตอบว่าตามที่เขาพูดนะครับถ้าเราคิดถึงเศรษฐกิจเนี่ยนะเป็นเหมือนเช่นคนคนหนึ่งนะและสัญญาณชีพนะครับการเต้นของหัวใจของเขาเนี่ยกำลังตกลงมาเมื่อสัญญาณชีพนะการเต้นหัวใจนั้นนะกำลังตกลงมาเนี่ยบรรดาแพทย์นะก็จะวิ่งเข้ามานะด้วยการฉีดยากระตุ้นนะแล้วพวกเขาก็จะฉีดยากระตุ้นนะในขณะนี้นะเขาบอกว่าเศรษฐกิจเนี่ยกำลังจะกระเด้งขึ้นนะกระเด้งคืนขึ้นมาแล้วแรงกดดันเงินเฟ้อก็กำลังกระเด้งนะคืนขึ้นมาเขาบอกว่าไม่มีแรงกดดันนะเหมือนเช่นเดิมนะต่อทีมบริหาร
ในการกระตุ้นเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยคุณเลโอมองว่ามันไม่มีแรงกดดันนะเหมือนเช่นเก่าอ่ะนะต่อทีมบริหารนะในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแต่เมื่อมันเกิดขึ้นนะหมายถึงว่าไอ้ตัวการกระเด้งขึ้นของเศรษฐกิจนะแล้วก็ไอ้เงินเฟ้อที่กำลังมาเนี่ยนะเมื่อมันเกิดขึ้นมันกลายเป็นปัญหานะสิ่งแรกสุดเนี่ยการเพิ่มสูงขึ้นของอัตราดอกเบี้ยต่างๆเนี่ยนะมันเริ่มต้นที่จะทำร้ายพวกราคาสินทรัพย์ทางการเงินนะครับอันดับแรกสุดนะโดยปกติโดยทั่วไปเนี่ยนะพวกมันจะทำร้ายนะพวกบรรดาพันธบัตรต่างๆก่อนต่อมานะครับพวกมันก็จะผ่านทะลุไปและจะไปทำร้ายบรรดาหุ้นต่างๆนะเนื่องจากว่าไอ้บรรดาอัตราดอกเบี้ยต่างๆเนี่ยนะมันยังคงมีผลร้ายต่อหุ้นต่างๆนั่นเองและเมื่อสิ่งนั้นเริ่มต้นนะที่จะมีผลร้ายนะต่อหุ้นนะต่อหุ้นต่างๆเนี่ยนะสิ่งนั้นก็เป็น1อย่างนะแต่บางทีตลาดหุ้นเนี่ยนะครับก็จะสามารถนะเกิดการปรับตัวที่เรียกว่า correction เนี่ยนะที่10หรือ 15% และทาง Federal Reserve หรือธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยก็สามารถที่จะอดทนปล่อยให้มันเป็นเกิดขึ้นแต่เมื่อมันไปเหนือกว่านั้นนะและเริ่มต้นที่จะส่งผลร้ายต่อเศรษฐกิจเขาบอกว่านั่นคือนะเมื่อคุณมองเห็นนะว่ามันจะเกิดการเลือกอย่างแท้จริงนะที่จะปรากฏออกมาและดังนั้นนะครับนั่นคืออะไรนะที่สิ่งนั้นดูเหมือนที่จะเป็นไปนะในอนาคตนั่นเองก็โดยสรุปก็คือว่าคุณเลไรโอมองว่านะครับก็คือในขณะเนี้ยนะถ้าเรานึกถึงเศรษฐกิจอะตอนนี้เหมือนกับเศรษฐกิจนะเรื่องข่าววัคซีนมาเนี่ยนะมันกำลังฟื้นขึ้นนะเด้งขึ้นมาคือกำลังฟื้นขึ้นนะครับมันในขณะที่ฟื้นขึ้นเนี่ยสัญญาณของเงินเฟ้อมาสัญญาณของการเติบโตเนี่ยมาถูกไหมมันก็เลยแสดงออกมาที่เรื่องของดอกเบี้ยนะดอกเบี้ยต่างๆก็ขึ้นมาอันดับแรกสุดเลยเนี่ยมันจะไปทำร้ายนะไอ้บรรดานะพันธบัตรที่เราเห็นละก็คือคนไม่อยากถือพันธบัตรแล้วก็ขายออกแล้วต่อมามันก็จะไปทำร้ายหุ้นต่างๆที่เรามองเห็นละว่ายิวมันสูงขึ้นมามันก็ทำให้หุ้นเนี่ยรุ่มๆดอนๆนะสามวันดีสี่วันไข้ติดตัวแดงอย่างเงี้ยนะครับแล้วเขาบอกว่าเฟดเนี่ยก็จะปล่อยไม่ทำอะไรนะรอจนตลาดอาจจะปรับตัว 10-15% ประมาณนี้นะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยเฟดจะค่อยตัดสินใจว่าจะทำอะไรอย่างไรว่าจะเข้าไปควบคุมยิวไหมนะจะเข้าไปสร้างหนี้สินพิมพ์เงินนะเพื่อก็ไปซื้อพันธบัตรไหมนะหรือทำโอเปอเรชั่นทวิสต์ไหมนะครับแต่ว่าตราบใดเนี่ยนะถ้ามันยังไม่เกิดภาวะที่ว่าหุ้นมันลง 10-15% นะแล้วมันส่งผลร้ายต่อเศรษฐกิจเนี่ยเขาจะปล่อยนะเพราะนั้นประเด็นนี้จับประเด็นให้ดีนะครับนี่คือมุมมองนะของคุณเลเรโอที่ทางพิธีกรถามว่าเนี่ยความเจ็บปวดอย่างเงี้ยนะไอ้ตัวดอกเบี้ยจะสูงขึ้นไป2.5 3 3.5 หรือ 4% มั้ยนะก่อนที่เฟดจะทำอะไรนั้นมุมมองของคุณเลเรโอก็คือก็เขาต้องรอนะว่าอาจจะเกิดตลาดปรับตัวเขาจะยอมได้ปล่อยได้เพราะเขาอยู่ในทาง2แพ่งเขาต้องนิ่งพอเขาต้องอดทนพอนะเพื่อเขาจะแก้ไขปัญหานั่นเองจึงเล่าสู่กันฟังนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถส่งติดตามในช่อง YouTube Channel อาจารย์เสกนะครับขอขอบคุณทุกไลค์แชร์กดติดตามและสนับสนุนช่องอาจารย์เสกเสมอนะครับฟังพิจารณาก่อนแล้วค่อยเชื่อเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ